วนข้าวที่คนไทยนั้นปลูกกันทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับก็เอามาต่อยอดเป็นเมนูใหม่ได้หลากหลายนะครับเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละถิ่นอย่างจังหวัดหนองบัวลำภูคุณผู้ชมมิตรสหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านที่บ้านโคกทุ่งน้อยเขารวมกลุ่มกันนำข้าวมาแปรรูปเป็นสูตรอีสานนะครับแล้วก็ตากภายในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยจากเดิมนะครับข้าวโป่งหรือว่าข้าวเกรียบที่เคยทำกันแบบพื้นบ้านนะครับแต่ว่าพอปี2565เนี่ยได้รับการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์มาจากกระทรวงพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภูก็ทำให้กลุ่มเริ่มก้าวเดินเข้าสู่มาตรฐานการแปรรูปทั้งเรื่องคุณภาพความสะอาดความปลอดภัยเพราะมีระบบโรงอบที่ป้องกันฝุ่นละอองความสกปรกแล้วก็แมลงต่างชาวบ้านที่หมู่บ้านโคกทุ่งน้อยตำบลบ้านโคกอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็มีข้าวเหนียวพันกอขอ6เก็บไว้เป็นอาหารหลักกันทุกบ้านอยู่แล้วนะครับก็เลยรวมกลุ่มกันคิดค้นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบพื้นบ้านตามภูมิปัญญาครับคือทำข้าวเกรียบหรือว่าข้าวโป่งหรือว่าข้าวเกรียบว่าวแล้วแต่ชื่อจะเรียกนะครับรวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อปี2560มีนางวิลาวันจันทเดชเป็นประธานกลุ่มจนถึงปัจจุบันนี้มีสมาชิก49คนแล้วโดยเน้นคุณภาพตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับก็ใช้ข้าวเหนียวพันกอขอ6จากไร่นาที่ชาวบ้านปลูกกันเองครับโดยวิธีธรรมชาตินำมาเป็นวัตถุดิบพร้อมกับมันม่วงดอกอัญชันที่ทำให้ข้าวเกรียบเป็นสีม่วงเหมือนกับสีของข้าวกำหรือว่าสีเหลืองก็ได้มาจากฟักทองนะครับข้าวเกรียบจะได้มีสีสันที่หลากหลายน่ากินขึ้นและยังตำด้วยครกมองหรือว่าครกกระเดื่องแบบนี้ครับเพราะว่าตอนนี้แทบจะไม่เหลือไว้ให้ลูกหลานได้เห็นการใช้ประโยชน์กันแล้วแต่กลุ่มก็ยังอนุรักษ์การใช้ครกมองตำข้าวกันอยู่จะได้เห็นวิถีความเป็นพื้นถิ่นนะครับถ้าถึงช่วงเทศกาลต่างๆอย่างปีใหม่สงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาครับลูกค้าเนี่ยต้องการสั่งซื้อเยอะเลยครับก็ต้องเร่งมือช่วยกันทำแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาตามปกติแล้วเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มกันมาทำ 2-3 กลุ่มนะครับกลุ่มละ10กว่าคนตามความสะดวกและบริหารจัดการรายได้ให้กันไปตามสัดส่วนนะครับส่วนหนึ่งการเอาไว้เข้ากลุ่มตอนนี้มีเงินเหลือในกลุ่มไว้กว่า 30,000 บาทแล้วครับกลุ่มผมก็ทำข้าวจ้ะเพราะว่าจุดแข็งของกลุ่มคือมีวัตถุดิบเป็นของตัวเองมีข้าวเป็นของตัวเองเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมครับเป็นข้าวเหนียวกอขอ6จ้ะกอขอ6เนาะแล้วก็มาเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านครับพ่อแม่พาทำก็เลยสืบทอดวัฒนธรรมของพ่อแม่มาทำครับวันนี้เราเห็นขายครับผมก็ได้ตังค์แผ่นรับเท่าไหร่ครับแม่อย่างเงี้ยแผ่นนี้เป็น7บาทจ้ะโอ้7บาทเนาะจ้ะครับผมอร่อยนะหายากทำไมเด็กๆเราได้กินบ่อยอยู่หลังๆไม่ค่อยมีแล้วนะครับขนมแบบนี้ข้าวโป่งข้าวเกรียบข้าวควบข้าวโขบนี่เป็นภาษาเรียกของคนอีสานคนเหนือนะครับถือว่าเป็นประเภทอาหารขบเคี้ยวที่ในยุคอดีตในช่วงเทศกาลงานบุญก็จะได้กินกันเยอะนะครับอย่างงานวัดต่างๆด้วยแต่ว่าทุกวันนี้กำลังจะเลือนหายไปก็มีหลายแห่งพยายามที่จะอนุรักษ์ของกินพื้นถิ่นราคาถูกในอดีตเอาไว้แข่งกับของกินยุคสมัยใหม่ครับแล้วก็กลุ่มเนี่ยก็นำเอาผลผลิตจากไร่จากสวนอย่างกล้วยน้ำว้าที่มีมากในไร่นาสมาชิกมาแปรรูปเป็นกล้วยตากธรรมชาติกล้วยตากอบน้ำผึ้งสร้างมูลค่าเพิ่มในกลุ่มได้ด้วยครับสนใจอยากลองกินข้าวเกรียบเป้าข้าวแคบหรือว่าเป็นกล้วยตากอบที่โรงงานแสงอาทิตย์แบบนี้ก็ติดต่อกันได้ครับ0613328461ครับ